สวัสดีครับวันนี้ใครๆก็เข้าครัวนะครับพบกับอาร์มเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กับ Conflict The Series นะครับวันนี้อาร์มจะมาทำคองแคง Conflict นะครับซึ่งเป็นของว่างนะครับที่ออกรสชาติออกแนวเค็มๆนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นกระเทียมพริกไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับครับก็ส่วนผสมของเราวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเฟกต์นะครับก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับวันนี้อาร์มเลือกใช้คอนเฟกต์ที่ไม่ได้เคลือบน้ำตาลหรือว่ารสธรรมดาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมเข้มข้นนิดนึงนะครับก็ใช้น้ำตาลทรายกับน้ำเปล่านะครับอันนี้น้ำมันพืชนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ผัดเครื่องเทศต่างๆนะครับก็อันนี้จะเป็นรากผักชีนะครับรากผักชีก็ล้างให้สะอาดนะครับเราจะใช้ในส่วนของโคนด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาสับกระเทียมนะครับเราใช้ประมาณ5ขีบนะครับเทคนิคการจะเวลาเราจะโขกเนี่ยเราต้องทุบหรือว่ากดให้มันแตกนิดนึงเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการสับนะครับโอเคกดลงไปโอเคอย่างนี้เลยนะครับต้องออกแรงนิดนึงแบบว่าอาหารเราจะได้อร่อยที่จริงเขาบอกว่าเวลาทำครัวอะไรเงี้ยเราต้องอารมณ์ดีนะครับถึงแบบว่าอาหารเราจะออกมาอร่อยโอเคเราได้กระเทียมแล้วก็ใส่ลงไปในครกเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราทุบกระเทียมก่อนเนี่ยน้ำมันจากกระเทียมเนี่ยมันก็จะออกมาก็จะทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยเรามีกลิ่นหอมของกระเทียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับรากผักชีก็สับเหมือนกันนะครับการที่เราสับเนี่ยก็จะช่วยลดเวลาในการโขกได้ด้วยนะครับแบบว่าบางทีเนี่ยแบบรากผักชีมันยาวไปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็จะทำให้แบบว่าตัวเครื่องโขกของเราเนี่ยละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอเคก็โขกเลยนะครับพอเริ่มละเอียดปุ๊บก็ใส่เกลือพริกไทยวันนี้อามเลือกใช้ที่มันป่นแล้วนะครับจะได้ลดประหยัดเวลาในการโขกด้วยนะครับแต่ถามว่าคนไหนที่ชอบทานเผ็ดร้อนนิดนึงก็สามารถใช้พริกไทยดำได้นะครับที่เป็นเม็ดๆนะครับก็มาโขกรวมกันเดี๋ยวอามขอโขกให้ละเอียดก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับพอใส่ลงไปปั๊บรอให้น้ำมันร้อนโอเคเพิ่มไฟนิดนึงอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เราโขกมานะครับก็จะมีกระเทียมพริกไทยเกลือแล้วก็รากผักชีนะครับก็พอน้ำมันร้อนแล้วลงเลยนะครับผัดให้พอมีกลิ่นหอมนะครับน้ำมันนี้ก็จะช่วยให้รสชาติของอาหารนี่เรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกระเทียมนี้ก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับส่วนรากผักชีนี้ก็ช่วยในเรื่องของอาหารของเรานี่จะได้มีกลิ่นหอมด้วยนะครับสรรพคุณมากมายนะครับสมุนไพรไทยต่อไปก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับคนนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเชื่อมเนี่ยเริ่มงวดลงมานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาคอนเฟกต์เนี่ยใส่ลงไปครับเดี๋ยวอามขอกวนน้ำเชื่อมให้มันงวดลงอีกนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อครับครับตอนนี้น้ำเชื่อมของเราเริ่มงวดลงแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะใส่คอนเฟกต์ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนแล้วก็คนให้น้ำเชื่อมเนี่ยทั่วๆกับไอตัวคอนเฟกต์นะครับครับก็ตอนนี้ก็คนนะครับให้ตัวคอนเฟกต์เนี่ยมันโดนน้ำเชื่อมนะครับอาจจะมีกระจายไปบ้างนี่แหละเราต้องรีบทำนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะได้ทั่วกับตัวคอนเฟกต์นะครับวันนี้ที่อาร์มใส่พริกไทยน้อยหน่อยนะครับก็คือสำหรับเอาไว้ให้คุณน้องคุณหนูทานได้ด้วยนะครับรสชาติก็จะไม่เผ็ดมากนะครับโอเคพอน้ำเชื่อมเริ่มติดกันหมดแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักลงในถาดนะครับแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำมาเทใส่ถาดนี่แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับก็พยายามเกลี่ยให้แบบว่ามันกระจายตัวนิดนึงนะครับว่าเวลาเราหยิบชิมเลยหยิบชิมอะไรเงี้ยคองแข็งเขาก็จะเป็นชิ้นๆใช่ไหมครับนี่เวลาเลือกคองแข็งก็ให้เลือกที่แบบเป็นชิ้นสวยงามนิดนึงนะครับถ้าเป็นแบบป่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชิ้นไม่ค่อยสวยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวรอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันครับโอเคตอนนี้เรารอให้เย็นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจัดลงจานกันเลยนะครับนี่ตักขึ้นมาเลยนั่นเป็นไงขึ้นมาได้ที่จริงคองแข็งเนี่ยเขาก็ต้องกินกันตอนแบบว่ากรอบๆเลยนะครับถ้ารอให้ไม่กรอบอะไรเงี้ยก็จะไม่อร่อยนะครับส่วนคองแข็งนี่ก็จะมีรสชาติที่แบบว่าหวานๆเค็มๆนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้อัมก็รสพริกไทยนะอย่างที่บอกนะครับก็รสพริกไทยลงเพื่อให้เด็กทานนะครับได้แบบว่าอิ่มพี่มันกันไปเลยทีเดียวนะเยอะไปหรือเปล่าอ่ะทางนี้แล้วกันนี่ก็เราใช้ผักชีแต่งหน้านิดนึงนะครับนี่หรือเปล่าเนี่ยนี่พาดไปเลยพาดไปเลยดีกว่านี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูข้องแข้งคอนเฟรกนะครับสามารถทานได้2คนนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับ